ขาบอกว่าสมภารคือภาระเนี่ยสมภารคือภาระการเข้ามาเป็นสมภารเป็นสมภารปีไหนฮะที่นี่ปีวันที่4มีนาปี57นะเข้ามาเนี่ยมายืนแล้วพิจารณาเป็นไงกุฏิตรงนี้ฮะมาวันแรกหญ้าท่วมหมดมีไฟ2ดวงกุฏิตรงนี้นั่งมืดก็มืดเอ้ยเราจะอยู่ได้คิดในใจหลวงพ่อนํามาทิ้งเราเพราะบ้านเราอยู่อิติสุขโตก็คือวัดเขาอิติสุขโตคือหัวหินแล้วมาทิ้งเราแล้วเราก็พรรษาก็น้อยมันสักแค่2พรรษาเองแล้วก็ความรู้ก็น้อยแค่นักคําตีแล้วก็มันไม่มีความรู้ทางคารวะเท่าไหร่ทําไมพ่อจับมามันอยู่งี้เราจะอยู่ได้มั้ยแต่ก็หลวงพ่อจะพูดเสมอวันที่มาเขาพูดอ่ะพูดปิศาจธรรมที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไปนะลูกไปให้องค์กราบพระที่นั่นไม่มีพระแปลกนะเจ้าวาดไปไหนคือตอนนั้นเจ้าวาดอีกองค์มรณะแล้วก็มันมีรักษาการรักษาการแล้วก็อยู่แล้วก็ต้องมีการศึกไปก็เท่ากับว่าที่นี่ล้างเจ้าวาดก็น่าประมาณช่วงที่อาตมามาอยู่น่าจะเกือบปีมั้งที่นี่จะล้างบ่อยล้างบ่อยครับเหตุน่าจะเป็นพื้นที่ที่หลายๆคนเขาบอกว่าพื้นที่อาจจะแรงเจ้าที่มันแรงเจ้าที่แรงถ้าเขาบอกเจ้าที่แรงแต่บางคนเขาบอกว่าบารมีไม่ถึงมันเรื่องนั้นไม่รู้นะพระวัดที่นี่มันผ่าอกไก่ในความรู้สึกส่วนตัวเนาะมันไม่สามารถบรรยายได้มันผ่ากลางโอ้มันแข็งจริงแล้วปกติเนี่ยนะหลวงพ่อเคเนี่ยมาอยู่แล้วเนี่ยเริ่มมีการพัฒนาแล้วคนมากันเยอะมากขึ้นเนี่ย13ไร่เนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่เล็กไปแล้วนะแล้วอีกหน่อยเนี่ยหลวงพ่อเคจะมีการขยับขยายมีนาวัดที่เขาชาวบ้านเช่าอยู่มีอยู่9ไร่กว่าแล้วก็ป้าเขาก่อนตายอยู่ข้างวัดเนี่ยเขาให้ตรงนั้นที่ขึ้นโฉมใหม่ตอนนั้นเรายังไม่มีปัจจัยเพราะว่าอาตมาภาพจะเริ่มสร้างเสียนิดอาตมาภาพของที่เห็นเนี่ยนี่คือมีกระป๋องเลยมีกระเป๋าอาตมาภาพมาสร้างเลยให้เงินใช้เงินไปถึงสร้างน้ำทั้งหมดไม่เกิดเป็นนี่อันนี้คือศาลาธรรมศาสตร์รุ่นใหม่ธรรมศาสตร์รุ่นใหม่ด้วยคือทำหมดทั้งในตกแต่งมีจะเสาที่ข้างหมดเป็นข้างนั้นสองโอ้ฮะอันนี้เสร็จหรือยังเสร็จตั้งนานแล้วครับปีห้าเสร็จแล้วเสร็จตั้งแต่เด็กมาอยู่ปี57สร้างเสร็จน่าจะมาปี59 59อันนี้ใช้ประโยชน์ได้แล้วได้แล้วใช่แล้วครับแล้วเดินไปน้องๆเป็นไงสอนเชิญอันนี้สำคัญนี่เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์ของมันน้ำจนอยู่แล้วครับอันนี้คือพอเสร็จจากนั้นไปห้าอันนี้สวยมากอันนี้ก็คือตรงนี่คือหอสวดมนต์โบราณไม้สักทองมีแค่2ชั้นเมื่อก่อนมีแค่2ชั้นชั้นบนกับชั้น2และอาตมามาต่อชั้น3เมื่อก่อนอยู่ตรงไหนโยมตรงนี้อยู่ตรงโน้นเลยเมื่อก่อนเป็นหอพระไตรปิฎกเมื่อพระสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อใหญ่ที่ได้สร้างไว้น่ะที่ตอนนี้ท่านมรณะเนาะครับท่านพระเนรจะขึ้นไปสวดมนต์ข้างบนตอนที่อาตมาบูรณะเนี่ยมันพังหมดแล้วเสียดายทรงมาเป็นทรงไทยปัญญาโอ้สวยมากเมื่อก่อนไม่เป็นงี้ฮะมันอยู่ตรงโน้นแล้วอาตมาดีดมาแล้วก็ดีดแล้วก็ขึ้นไป800,000ครับเสือเสาอะไรแล้วแต่บูรณะเสร็จสิ้นในกฐิน4ปีก็ตั้งแต่61 62 63และ64อาตมาจะใช้เงินกฐินทั้งนั้นโอ้จะไม่กู้หนี้ยืมสินใครไม่มีไม่สร้างจะเป็นอย่างงี้เพราะว่าไม่มีไม่เอาไม่มีเอามาไม่ทําไปนี่เพราะเราภาษาน้อยได้อย่างบารมีเราก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่มากมายอะไรอย่างงี้ก็สร้างเสร็จไปเดือนนี้เฉพาะห้องนี้อย่างเดียวเป็นไม้สักทองทั้งหลังข้างบนเป็นแผ่นเสียมโบราณนะฮะแล้วก็เบิร์นมาลูกศิษย์ถวายพระพุทธรูปก่อนเนาะครับขับนิดหน่อยนะข้างบนก็เป็นหอบนนี้สร้าง4ปี4ปีอันนี้สร้าง4ปีหมดไปเกือบ8ล้านเกือบ8ล้านนะด้านบนทำอะไรฮะเป็นตอนนี้ก็มีพระเนาะมีพระพุทธรูปพระพุทธรูปเก่าพระเก่าแล้วด้านบนแล้วชั้น2ชั้น2ก็เป็นห้องพักห้องพักรับรองพระผู้ใหญ่ครับชั้น3ชั้นล่างชั้น3ก็เป็นห้องรับรองแล้วก็รับแขกบ้านเป็นกุฏิด้วยไหมกุฏิด้วยมันอยู่ได้หมดอยู่ได้หมดครับอ๋อก็สร้างนี่เป็นจนปี64พอเสร็จปุ๊บพอเสร็จหมดแล้วไปโน่นต่อโรงครัวตรงนั้นเป็นเดือนเก่าโรงครัวนั้นเพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อ2ปีครับ64 65 66สร้างเสร็จไปงบประมาณ3ล้าน4ครับเป็นโรงครัวติดแอร์เป็นที่ฉันอาหารด้วยอ๋อโรงครัวติดแอร์เดินๆมานี่เดี๋ยวมาติดแอร์ไอ้เรือนนี้เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราติดแอร์หมดเลยไหมฮะเนี่ยติดแอร์หมดทุกชั้นไหมฮะทุกชั้นครับอ๋อทุกชั้นมีแอร์เมื่อก่อนเนี้ยสัญลักษณ์นี่ในจังหวัดพิจิตรอันนี้คือนายกอบจท่านเก่าเนาะครับท่านเมื่อก่อนผมไม่ให้ใครขึ้นไปข้างบนเลยครับแล้วท่านบอกว่าขอขึ้นได้ไหมเพราะว่าพอสร้างเสร็จแล้วก็บอกมันไม่มีที่ไหนอ่ะก็ต้องให้เป็นการท่องเที่ยวเล็กๆขึ้นไปดู
โอ้คือเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ด้วยชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์หมดเลยจะเป็นพวกของเก่าจะหาลูกศิษย์ลูกหามาให้ก็เก็บไว้ตรงนี้หมดเลยโอ้มีอะไรอยู่บ้างโอ้เอาแบบพอบอกได้ก็มีบางส่วนที่เป็นถวายสมัยร.5และลูกศิษย์ก็ถวายมาบางส่วนแล้วก็มีพระหยกสององค์นะแล้วก็มีตุ๊กตาซีอานอ่ะมีหมดโอ้โหอย่างนี้ก็ในของที่เก็บไว้ก็ของมีคุณค่ามากมากทีนี้จะดูแลยังไงก็เรามีกล้องวงจรปิดมีอะไรไหมฮะเรามีหมดนะฮะอ๋อมีหมดนะฮะมีหมดเขาติดมอนหมด13ตัวทั้งวัดเลยอ๋อฮะเพราะเดี๋ยวนี้วัดจะต้องมีวงจรปิดเมื่อก่อนยังไม่เท่าไรโยมภาคหลังนี่ลูกศิษย์เยอะมากเยอะมากแล้วก็มาอาบมนต์ทีเป็นร้อยยังมีโอ้เขาบอกว่าหลวงพ่อเคดังเรื่องอาบน้ำมนต์เขาลือกันอย่างนั้นพอได้นะโยมแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเพราะมันพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้ในความเชื่อนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะฮะเรือนตรงเนี้ยเราจะเห็นว่านกเยอะเลยมันมีส่วนทำให้เกิดความเสียหายไหมมีก็เราป้องกันโดยใช้ตะแกรงเหล็กเหมือนนะที่โยมเห็นนะมันมองไม่เห็นนะเมื่อก่อนนี้มันเข้าไปในได้ตอนนี้เข้าไปไม่ได้ฮะแต่ว่าแค่เกาะที่หลังคาอ๋อแล้วตะแกรงเหล็กนี่ทำให้มันบดบังทัศนียภาพหรือความสวยงามอะไรตรงนี้ไม่เพราะเป็นตะแกรงใสแล้วเส้นเล็กอ๋อไม่ถูกเพราะว่าบางวัดนี่เส้นใหญ่ก็เลยจะบดบังนะแต่อย่างนี้เส้นเล็กก็ถ้ามองอย่างนี้ก็ยังมองไม่ค่อยเห็นนะครับครับโอ้แต่นกก็เยอะเดี๋ยวมันธรรมชาติหนีไม่ได้โยมหนีไม่ได้มันหนีไม่ได้เพราะมันไม่รู้ไปไหนไม่ต้องหยุดเนี่ยอยู่เนี้ยโอ้ฮะเราก็ดูแลกันไปเองนะฮะเดี๋ยวไปด้วยไปตรงนู้นนะฮะเสร็จจากนี้ปี64ครับสร้างนี่ปีครึ่งหมดก็ประมาณไป3.4 ล้านทำไมถึงแพงค่าแรงมันจะตายตัวแต่ค่าของอาจจะมาเจ้าของดีทั้งนั้นถ้าไม่ดีไม่ทำเพราะเราคิดว่าเมื่อเราทำมันก็อยู่ให้เป็นร้อยปีไปเลยคือมันไม่ใช่สมบัติของเราใช่เพราะง่ายเงินมาทำบุญนะสมบัติของศาสนาสมบัติของวัดเพราะว่าเป็นมรดกตกทอดให้กับญาติเราไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่นะฮะก็ตรงนี้เป็นเรือนอะไรอ่ะฮะเรือนรับรองเรือนเป็นครัวแล้วก็ที่ฉันอาหารแล้วก็อาจจะทำบุญเล็กๆบ้างคือพระเนี่ยอย่างตอนนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลายท่านหลายลูกผู้ใหญ่ในพระเถระได้มาพักผ่อนที่เดินทายบ้างมา2ปีแล้วท่านเมตตามาเยี่ยมเยียนเราก็ได้ตรงนี้มาขบฉันอาหารตรงนี้ตอนเช้าหรืออะไรฉันอาหารมาพักนี่ครับนี่อันนี้ลายต่อไปนี่โอ้สวยอันนี้คืออะไรฮะเป็นกุฏิทรงไทยออกโบราณแล้วจะมาออกแบบเอง5ห้องทรงไทยทรงไทยเฉพาะหลังคานี่เป็นล้านแล้วนะทรงไทยแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนมีคอนกรีตมีอะไรเข้ามาไม่มีปัญหา1หลังคาเหล็กเดี๋ยวใส่กระเบื้องสั่งแล้วกระเบื้องรองจะมาเสร็จกระเบื้องปุ๊บเสาที่เห็นเนี่ยทำไมใช้เสาเดี๋ยวเราจะประกบไม้เสาทุกต้นจะเป็นบัดดูล้วนๆลอดทุกอย่างจะใส่บัดดูหมดคือพูดง่ายๆเราจะเห็นไม้เป็นส่วนใหญ่อะไรใช่นะโครงจะเป็นคอนกรีตโครงจะคงจะเป็นปูนใช่ๆแต่ว่านะทั่วไปคือไม้ใช่ก็เดี๋ยวเสาทุกต้นจะประกบด้วยไม้บัดดูทั้งหมดคือจะเป็นไม้แดงทั้งหมดแล้วก็ลอดกับบัดดูทั้งหมดตัวเรือนไทยคือแผ่นเซียมคือฝาผนังเป็นสักทองเหมือนอย่างนี้ทั้งหมดโอ้อย่างนี้เนี่ยนะคนต้องสงสัยแล้วล่ะว่าไปเอาปัจจัยมาจากไหนเอาปัจจัยก็บอกถามสงสัยไหมเพราะหนึ่งลูกศิษย์ล้วนๆลูกศิษย์ล้วนๆให้ลูกศิษย์ทำมันจะไงศรัทธานะก็บอกเขาเห็นว่าคือมาใหม่ๆให้รู้ก่อนเพราะเงินทองมันหายากโยมเราบอกโยมดูก่อนโยมไม่ได้ขอเงินเข้ามานะโยมหาเงินมานะแล้วชั้นใช่หรือเปล่าจะไม่รู้เลยดูกันนานๆก่อนเมื่อเขาว่าเขามีความอนุเคราะห์มีความชัดเจนของเขาชั้นอาตมาเจ้าบุญเงินกฐินทุกปีสร้างทุกปีจนหมดไม่เคยเป็นหนี้ใครค่าใช้จ่ายวัดก็หมดก็คือหยุดกันนี่คือตัวนี่ตัวเลยล่ะตัวเป็นตัวเมนของในจิตใจเลยล่ะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในวัดก็เหมือนกันแล้วเงินอยู่ไหนได้มาอยู่ที่แบงค์กรรมการเป็นคนดูแลแต่อาตมาเป็นคนจัดการทั้งหมดก็คือเซ็นเบิกจ่ายทุกคนมีหลักฐานหมดทุกอย่างมาอยู่จะไปถึง10ปีต้องมี20นะดูแล้วโอ้โหเยอะต้องมี20เยอะถ้าเมื่อก่อนถ้าย้อนไปดูภาพเก่าเนี่ยสักกี่ปีที่ดูแล้วมันดูเหมือนวัดล้างเนี่ยโอ้โหตอนที่อาตมามาด้วยกันวันที่4มีนาปี57ย่าวางวันที่5ตัดย่าเองเนี่ยตรงนี้เป็นป่าช้ามาแล้วโยมป่าช้าเนี่ยกุฏิเก่าเป็นงี้ฮะเนี่ยเพิ่งเลื้อยไปเนี่ยกุฏิเก่าเนี้ยเมื่อ60ปีนะฮะ
แต่ก็ชำรุดทุดโทรมหมดนี่อย่างนี้แหละนี่มันนี่อยู่ได้กับวัดดวงอ่ะวัดดวงอะไรอ่ะหลังคานี่ไปแล้วนั่นน่ะรอดกันทุดนะฮะทุดทุดนะครับโอ้อันนี้เหลือกี่หลังอ่ะนั่นน่ะเหลือ2เหลือ2ตรงนั้นเป็นป่าช้าหมดเลยป่าช้าแล้วก็ทำใหม่เป็นเรือนรับรองให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมมีเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีอ่ะแต่ว่าอาตมาตอนนี้อาจจะยุ่งหน่อยงานเยอะเพราะจะมีคนมาบวชพราหมณ์ประจำเพราะวัดอาตมานี่ตีสี่สี่โมงเย็นจะไม่มีการขาดทักวันไม่หยุดนะฮะแล้วก็จะหยุดต่อเมื่อมีการมีเผาศพให้หยุดวันหนึ่ง